ก็อยากจะบอกว่าขอบพระคุณนะครับขอบคุณแฟนๆทุกท่านเลยครับที่ให้ความรักความเมตตามาโดยตลอดนะครับแล้วก็ทำให้งานทุกๆชิ้นเนี่ยมันสามารถกลับมาในมีค่าอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อ21ปีที่แล้วนะครับละครเรื่องสายโลหิตเนี่ย เราไม่มีถึงโลกของโซเชียลต่างๆมันเข้าไม่ถึงแต่พอ21ปีผ่านไปถึงปีนี้นะครับผมใจก็กลับมาอยู่ในโลกของโซเชียลนะครับมันก็เป็นสิ่งที่ต้องบอกว่าขอบพระคุณแฟนๆทุกคนจริงๆครับตอนนั้นที่ผมคิดไหมคะว่ากลับมาครั้งนี้มันจะมีกระแสฟีเวอร์ขนาดนี้เพราะผ่านไป21ปีแล้วเหตุการณ์เนี่ยมันคือวันนั้นผมถ่ายน้ำซอสไซอยู่ครับซึ่งคิวน้ำซอสไซวันนั้นเนี่ยพี่หลุยกำลังฟิตติ้งสายโลหิตเวอร์ชันปัจจุบันนะฮะแล้วก็พี่หลุยก็ไปประชุมที่ช่อง7เกี่ยวกับเรื่องละครเทพเกียรตินะครับแล้วมันก็มีเพจนึงแวบๆเข้ามาใน Instagram ว่าชีพนี้ทีเพื่อแผ่นดินทีวาต้องมาเมื่อไหร่จะขอป้องบอกไว้ด้วยสายโลหิตของเราเร็วๆนี้ผมเห็นสีดำๆป่ะใช่ฮะใช่ผมก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นของเวอร์ชันปัจจุบันของปีนี้ไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับผมครับพอออกมาแล้วเป็นเวอร์ชันผมก็ตกใจนะครับผมเขาบอกเป็นโอป้าเลยนะตอนนี้โอป้าผู้เพลงก็เป็นหลายอย่างมากครับก็เป็นขุนไกรโอป้าครับผมเป็นขุนไกรสายเปย์ครับแล้วก็เป็นขุนไกรสองเสียงมีเสียงหนึ่งเสียงสองอะไรเงี้ยครับก็เป็นคอมเมนต์ต่างๆนะครับของแฟนๆที่เวลาทวิตเตอร์เข้ามากันเนี่ยเราก็จะได้อ่านความรู้สึกของเขาอ่ะนะฮะก็น่ารักไปอีกแบบนะครับสนุกดีได้กลับไปดูที่มันออกตอบออกอากาศบ้างไหมนะคะผมได้กลับไปดูบ้างไหมครับก็ถ้าเกิดว่าไม่ติดคิวถ่ายละครรู้สึกว่าจะได้ดูตอนเดียวครับเขาทำงานทุกวันเลยได้คุยกับคู่จิ้นน้ำเรือคะน้ำเรือคุยฮะเพราะว่าตอนนี้ผมถ่ายน้ำซอสไซกับปกแล้วก็ถ่ายขวัญใจไทยแลนด์กับปกด้วยครับสองเวิร์คพอยต์สองเรื่องก็7วันให้อยู่ปกอยู่แล้วนะฮะก็คุยกับปกว่าปกมันเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยผมก็บอกว่าดีใจนะพี่อะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่าคนเริ่มรู้สึกว่ามีความสามัคคีดูละครเรารู้สึกรักชาติเวลาฟังแบบตอนนั้นเนี่ยเราก็ถ่ายละครตอนเด็กถ่ายละครทำงานทุกวันไม่มีโอกาสจะได้ชมละครเท่าไหร่พอได้มาฟังละครตอนเนี้ยมาดูละครตอนนี้มาฟังบทพูดแต่ละบทเนี่ยมันรู้สึกว่ามันซาบซึ้งในสิ่งที่รู้สึกครับผมอย่างพอพี่นุ่มอยู่เขาก็แม่ก็ที่ถ่ายละครเยอะเลยที่สุดครับผมครับก็ยินดีครับดีใจครับครับผมไอ้ตรงนั้นไม่ได้สนใจมากกว่านะเพราะว่าแค่ละครเอามาฉายใหม่แล้วก็ท่านผู้ชมก็เหมือนกับให้ความเมตตาเราเหมือนเดิมมันก็ดีที่สุดแล้วนะครับแล้วก็สิ่งที่จะบอกก็คือว่านักแสดงทุกคนเนี่ยแค่นี้ก็เป็นความสุขแล้วและอย่างนึงคือว่าก็เป็นกำลังใจให้กับตัวผมด้วยเพราะว่างานทุกชิ้นเนี่ยมันคือสิ่งที่เราจะตอบแทนให้กับแฟนๆทุกคนได้ก็คืองานที่เราตั้งใจทำอย่างละครของเรามีความที่ว่าตอนนี้มันมีไกด์ฟีเวอร์มากเวอร์ชันล่าสุดมันก็เลยเหมือนกับว่ารวมเปรียบเทียบของพี่อ่ะมันเป็นมาสเตอร์พีซไปแล้วอย่าไปคิดอย่างนั้นเพิ่มคอน้ำหนาวอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยอันนั้นเริ่มกดดันแล้วพี่เรารู้ได้ไงว่าเขากดดันเขาทำงานอะไรเขาอะไรฮะน้องเขากดดันอ๋ออย่ากดดันครับเป็นกำลังใจให้น้องครับครับแน่นอนครับคือวิธีการถ่ายทำเปลี่ยนไปนักแสดงเปลี่ยนไปแต่ยุคแต่ละสมัยเราจะนำมาเปรียบเทียบกันไม่ได้หรอกครับเราก็ต้องให้เกียรตินักแสดงทุกคนว่าทุกคนก็ทำงานอย่างเต็มที่แล้วก็ตั้งใจทำอย่างดีที่สุดไม่ใช่เฉพาะนักแสดงนะครับทีมงานด้วยก็เหมือนกันที่ผมก็จะย้อนกลับไปเมื่อ27ปีที่แล้วกับความจริงกับผมมีมากน้อยแค่ไหนมีมากอยู่แล้วครับถูกไหมเพราะว่าสายโลหิตเนี่ยถูกสร้างขึ้นในวาระที่ในหลวงรัชกาลที่9นะครับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงครองสิริราชสมบัติครบ50ปีบริษัทดาวิโอถึงได้สร้างละครเรื่องสายโลหิตขึ้นมานะครับบทประพันธ์ของคุณโสภาสุวรรณที่อยู่ที่อเมริกานะครับพอสายโลหิตได้ออนแอร์ไป
คนที่อยู่อเมริกาเนี่ยรู้สึกคิดถึงบ้านเลยคิดถึงเมืองไทยรู้สึกความรักชาติจนสมเด็จพระราชินีเนี่ยทรงมีพระราชวินีให้แปลเป็นซับไตเติลเป็นภาษาอังกฤษเพื่อเอาสายโลหิตเวอร์ชั่นของผมให้คนไทยที่อยู่ต่างแดนอยู่ไกลได้ชมด้วยครับทราบครับรับทราบครับใช่เพราะเรารับทราบอยู่แล้วว่าตอนนั้นเนี่ยเราต้องถ่ายละครเรื่องนี้ด้วยเพราะด้วยเหตุผลอะไรครับผมแล้วก็บทละครของสายโลหิตเนี่ยมันเป็นช่วงที่เกิดเหตุการณ์จริงๆเมื่อตอนกรุงศรีอยุธยาแตกครั้งที่หนึ่งครับแต่มาเลยครับเวอร์ชันครั้งนี้มันเป็นความรู้สึกนึงที่เอามาถ่ายก็เป็นการตอกย้ำครับทำให้ทุกคนรู้สึกรักชาตินะครับถวายความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ครับมีความสามัคคีมากขึ้นครับผมมีความปรองดองมากขึ้นการเดือดร้อนแบบนี้ต้องอธิบายแบบนี้นะครับก็คือต้องขอบพระคุณนะครับทางผู้ใหญ่ใจดีนะครับรู้ช่องเลยนะครับเพราะว่าเราก็ต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับว่าเมื่ออยู่ในช่วงระยะเวลาของการถวายอะไรนะครับละครหรือว่าภาพยนตร์ต่างๆเนี่ยหรือว่ารายการโรชั่นต่างๆเนี่ยก็ควรจะต้องเหมาะสมกับวาระนี้หนึ่งช่องสามก็เป็นพุทธานุภาพอีกก็เป็นละครที่บ่งบอกถึงคำสอนของพระสงฆ์ที่เพิ่งบวชใหม่แล้วออกธุดงค์นะครับแล้วก็เปลี่ยนสายโลหิตก็เป็นละครรักชาติครับนี่ก็เป็นสิ่งที่เป็นอยู่แล้วนะครับเอามาส่วนสลากกิจเนี่ยมันออนแอร์อยู่แล้วมันช่องวันนะฮะเพียงแต่ศาสนาที่เพิ่งจะมาสักไม่กี่วันที่ผ่านมาช่วงนี้ก็เลยเป็นที่ข้อมูลที่หนูข้อใหม่ก็เลยผมว่าก็ขุนช่องอื่นก็เจอคนอื่นไม่ใช่ผมคนเดียวครับอัปเดตน้ำก้อนทรายนะครับอัปเดตน้ำก้อนทรายก็น่าจะเหลือประมาณสัก 30% นะก็คงใช้ติดตามชมกันการกลับมาต้องการกดน้ำเป็นไงบ้างก็ต้องบอกนะครับว่าสิ่งหนึ่งที่มันสำคัญที่สุดก็คือว่าผมจะพยายามแสดงหลายๆบทนะครับเพราะว่าท่านผู้ชมเนี่ยก็จะได้ดูหลายๆบทหลายๆแบบงานหลายๆแบบน้ำเพราะใจก็จะเป็นละครอีกแบบนึงนะครับซึ่งจะเป็นการชนกันระหว่างผมปกแล้วก็เจี๊ยบนะฮะเรื่องของอารมณ์ของการที่เพื่อนแย่งคนรักกันไปมันก็จะเป็นสิ่งที่มันอาจจะต้องเข้มข้นเกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์เป็นดราม่านะครับนะฮะก็ไม่มีปัญหาครับกบเนี่ยเป็นนักแสดงที่มีฝีมืออยู่แล้วทั้งจังหวะทั้งทุกสิ่งทุกอย่างไม่ต้องกังวลกับเขาเลยกับการที่เราไม่ได้เคยอาจจะไม่ได้เห็นกบนานๆใช่ไหมฮะถ้าเกิดเห็นกบเรื่องนี้เนี่ยทุกคนก็จะรู้ว่าสุวรรณคงยิ่งก็เป็นสุวรรณคงยิ่งคนเดิมแต่ว่าเรื่องนี้ลูกแม่พี่เจี๊ยบแล้วก็สมกับคำนั่งเลยครับว่าคุณเจี๊ยบผมพิณภาเขาก็หนึ่งในตองอูเหมือนกันครับกังวลการเรื่องเลิฟซีใครบอกว่ากังวลครับพี่หลุยส์ค่ะอ๋อเลยฮะอ๋อครับก็สุดท้ายก็ไม่มีความกังวลเพราะว่าทุกคนก็ทำหน้าที่ของแต่ละคนตามเส้นเรื่องแล้วจุดจบมันจะเป็นยังไงก็บอกนั่นเป็นไปครับจะแซ่บมากไหมคะพี่หลุยส์จะปังไหมฮะปังไม่ปังรอดูครับผมครับแล้วก็ขวัญใจไทยแลนด์ก็เสร็จไปเก็บตอนละก็น่าจะได้ดูพร้อมกันไปเป็นปีหน้าปะคะครับผมไม่แน่ใจว่าทางเวิร์คพอยต์จะออนแอร์ในช่วงไหนแต่ตอนนี้เราถ่ายได้7 ตอนแล้วครับขอบคุณทุกคนมากครับผม